กันภัทรเคลียร์แล้วภาพยงคืนดีสิตาชูแฟนเก่าจริงไหมยังถูกจับตามองไม่จบสำหรับเรื่องราวความรักของกันภัทรอินใจเอื้อล่าสุดเจ้าตัวถูกโยงใส่ประเด็นอักษรย่อของเพจดังเจ๊มอย108ว่าคัมแบ็กกลับไปซบแฟนเก่าหลังจากนั้นก็มีรูปเพจนำภาพจากอินสตาแกรมมาเผยเป็นภาพที่เจ้าตัวลงสถานที่ที่ไปเหมือนกับอดีตคนรักเก่าสาวสิตาชูจนกลายเป็นประเด็นร้อนฉาอีกรอบล่าสุดหนุ่มกันเคลียร์เรื่องนี้ผ่านทางสำนักข่าวนายเอ็นเตอร์เทนว่ามีการโยงภาพที่หนุ่มกันเคยลงสตอรี่เป็นภาพต้นไม้เมื่อวันที่1มกราคม2564และล่าสุดอดีตคนที่เคยคบกันอย่างสิตาชุติภาวรการลงภาพต้นมะพร้าวที่เดียวกันจนทำให้มีข่าวว่าทั้งคู่กลับมาคืนดีกันนั้นภาพดังกล่าวเป็นสถานที่เดียวกันจริงซึ่งตนไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมากับครอบครัวไม่ได้ไปในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งทันทีที่มีข่าวตนได้ส่งข้อความไปขอโทษฝ่ายหญิงที่ทำให้เดือดร้อนและยืนยันว่าความสัมพันธ์เป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้น